สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับพระราชบัญญัตินะครับการกลับเป็นผู้ประกันตนปี2561ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่20เมษายน2561เป็นต้นมาแล้วนะครับทำให้ผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา39ที่เคยสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนจากการขาดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับตอนนี้สามารถได้รับการคืนสิทธิ์แล้วนะครับให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดิมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบรายละเอียดกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับท่านอัมพันธ์ทุบวิทย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านครับถามคำถามแรกเลยนะครับทำไมต้องคืนสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา39ครับก็เรียนว่าในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องส่งเงินสมทบนะคะเป็นประจำทุกเดือนหากว่ามีการขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือใน12เดือนคือ1ปีเนี่ยนับแล้วเงินสมทบไม่ครบ9เดือนตรงนี้เนี่ยระบบจะตีออกสิ้นสภาพโดยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้คือข้อกฎหมายเมื่อเป็นใช้อยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนมากเลยนะคะก็อาจจะลืมส่งนะคะหรือช่วงนั้นเงินไม่เพียงพอคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะขาดส่งค่ะก็เลยไม่ได้ส่งเงินสมทบเลยทำให้ขาดสิทธิ์ในเรื่องนี้ไปก็มาร้องขอที่อยากจะให้มีพรบ.ฉบับนี้กลับเข้ามาขณะเดียวกันนะคะทางอย่างรัฐบาลนะคะก็มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างหลักประกันชีวิตสร้างความเท่าเทียมแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนจึงเป็นที่มาของการแก้ไขพรบ.ฉบับนี้แล้วก็ได้รับการแก้ไขอย่างเร็วเลยนะคะก็คือเสนอการแก้ไขไปปีประมาณ58ไปปีแล้วก็เริ่มได้ใช้ในตั้งแต่20เมษายน61เป็นต้นมาค่ะผู้ประกันตนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 707,000 นะคะณขณะนี้ 707,000 ถามว่าแล้วผู้ประกันตนจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ขาดสิทธิ์ไหม707,000 เนี่ยเรานับย้อนไปตั้งแต่ประกันสังคมเกิดนะคะตั้งแต่ปี33เลยเราย้อนกลับมาหมดเลยเพราะถือว่าพรบ.ฉบับนี้คืนสภาพก็ให้สิทธิ์คืนสภาพตั้งแต่ต้นเลยนะใครที่จะประสงค์เข้ามาตั้งแต่พ.ศ. 2533เป็นต้นมาเลยว่าใครเป็นผู้บรรทนที่ขาดสภาพตั้งแต่ช่วงนั้นมาก็ประมาณ 700,000 กว่านะคะผู้ประกันตนกลุ่มนี้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อไปตรวจว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อในกลุ่ม 707,000 นี้ไหมนะคะถ้าผู้ประกันตนไม่สะดวกที่จะใช้ในเรื่องของเว็บไซต์กดสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506นะคะโทรถามชื่อได้เลยค่ะว่าตัวเองมีชื่ออยู่ในระบบนี้ไหมถ้าใช่นะคะก็คือเป็นกลุ่มนี้และอีกอันนึงคือสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้ประกันตนทั้ง 707,000 นะคะถ้าท่านไม่เปลี่ยนที่อยู่ในระบบประกันสังคมท่านก็จะได้รับหนังสือฉบับนี้นะคะเมื่อท่านได้รับหนังสือหรือได้รับข้อมูลแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ประกันตนที่ขาดสิทธิ์มาตรา39มานะคะแล้วยังประสงค์ที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อนะตอนนี้เนี่ยไปจ่ายเงินสมทบได้เลยค่ะถือบัตรประชาชนใบเดียวนะคะไปยื่นที่ 7-Eleven หรือไปที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะเมื่อระบบเนี่ยหน่วยที่รับเงินเนี่ยส่งเงินกลับมาให้ที่ประกันสังคมนะคะก็จะขึ้นเลยว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมแล้วทีนี้หลังจากคืนสิทธิ์แล้วเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์เหมือนเดิมไหมครับมาตรา39เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลพอจ่ายเงินแล้วส่งเงินสมทบ3เดือนก็มีสิทธิ์เรื่องค่ารักษาพยาบาลส่งเงินสมทบ5เดือนก็คือเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นั่นเองต้องส่งเงินสมทบ3เดือนก็จะรับสิทธิ์เรื่องค่ารักษาพยาบาลส่งเงินสมทบ5เดือนจะได้รับสิทธิ์เรื่องของค่าคลอดส่งเงินสมทบมา1เดือนก็จะได้รับสิทธิ์กรณีเสียชีวิตคือตายหรือทุพพลภาพนะคะอันนี้ก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมทุกอย่าง6กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรเสียชีวิตทุพพลภาพส่งคลอดบุตรนะคะแล้วก็ชราภาพได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมอย่างที่เรียนนะคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยค่ะที่ขาดสิทธิ์ไปเชื่อนะคะว่าคงอยากจะกลับเข้ามาเพราะหลักประกันความมั่นคงทางสังคมประกันสังคมเนี่ยเป็นหลักประกันที่ภาครัฐจัดแม้เป็นภาครัฐจ่ายเงินส่วนหนึ่งแต่ว่าได้รับสิทธิประโยชน์มากมายทั้งตัวเองและลูกหลานในอนาคตเพราะมีในเรื่องของเงินออมด้วยนะคะก็ขอให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็มาสมัครภายใน1ปีค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตนนะครับปี2561ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับและมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่20เมษายน2561ที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา39นะครับที่สมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนแล้วก็สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนนะครับจากการขาดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ตอนนี้ข่าวดีนะครับสามารถได้รับการคืนสภาพให้กลับเป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดิมแล้วนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรอมากนะครับที่มาให้รายละเอียดวันนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ